ซีขวาดูประสังเกตซีขวาเหยียบหลังเท้าก่อนดีมากค่อยๆสูดหายใจเข้าไปอึ๊บ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 แค่จุดยีตาอ่อนตัวตามมาสำคัญมากดูขาจะหายไปแล้วขวาเนาะค่ะต้องลงขวาปลาปลาไม่มากมีแค่นี้อยู่แต่จะหายได้3-2โทษครับถามว่ามีอีกไหมทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าข้างขวามีแต่ซีกนี้ค่ะส่วนมากยกแม่แต่ซีกนี้ค่ะใช่ค่ะนี่แหละพุทธดูดค่ะเบาไหมเบาค่ะเบามากเบาหมดเบามากตอนนี้เหมือนขาลอยค่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนขาลอยลอยหรือลอยมันเหมือนแบบเราสบายค่ะอย่าช่วยแม่เพราะมันอย่าลืมต้องมาหาเราค่ะแล้วเราออกไม่ได้ค่ะทีนี้มาปลดปล่อยให้ตอนที่พูดแล้วจะช่วยกันง่ายขึ้นมันจะดีวันดีขึ้นค่ะโทษนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันเบาค่ะตาสว่างไหมสว่างเบาหัวใช่ค่ะเบาหัวไม่ใช่ค่ะมันแต่ก่อนมันจะตึงตรงนี้ตอนนี้มันโล่งมันเหมือนแบบเหมือนเราโดนโต้ลมแล้วค่ะไม่ตึงที่แม่เขาบอกว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยฮะในลักษณะนี้ไฟฟ้าสถิตทำงานนี่แหละคือใช่แหละมันจะรู้สึกทันรู้สึกมันก็ประหลาดมากเพราะไฟฟ้าสถิตฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญน่าจะเป็นคำสุดท้ายของการพูดผ่านภาษามนุษย์เนี่ยนะไอพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลงออกค้นพบได้ในส่วนตัวและส่วนตัวโดยแท้ทีนี้มันมาเชื่อมต่อข้างนอกได้ไงอย่างเช่นหนูโดนก็ถือว่าเป็นข้างนอกตัวใช่ไหมค่ะอากาศที่อยู่รอบกายก็อยู่นอกตัวเหมือนกันมันจะเชื่อมต่อกันได้โดยต้องใช้ภาษาพระพุทธศาสนาอธิบายความว่าอากาลิโกมันแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นค่ะจึงจะเชื่อมต่อกันได้
ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้เลยเราเคยเรียนหนังสือกันว่ามันมีโครงสร้างความคิดอันหนึ่งบอกว่าความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาไม่ว่าจะหาความเร็วของรถหาระยะทางหาเรื่องของเวลาครับผมเชิญแล้วก็สามารถกลับไขว้สมการนี้ได้อย่างลงตัวทุกทีแต่มันอยู่คำหนึ่งทางวิชาการของโลกคือวิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำส่วนให้เป็นศูนย์ได้แปลว่าฟังใหม่ความเร็วเท่ากับระยะทางด้วยเวลาไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้โอเคไหมค่ะจึงไม่สามารถที่จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้แต่แนวทางพุทธศาสนาคือคำว่าอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาใครก็ตามเข้าถึงจุดที่สุดสิ้นสุดของเวลาคือเอ็นไลเทนนั่นเองครับ The end of light ไลท์มันไปถูกไหนก็ตามทีมันไปสุดแสงนั่นนะครับมันจึงจะสิ้นสุดเวลาไม่รู้แสงมันไปเวลาเราอย่างเช่นว่าเราส่องไฟฉายปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะไปที่ไหนไม่รู้มันแต่พลังงานตัวนี้มันจะไปถึงสุดแสงสุดไปปุ๊บจะย้อนกลับไปมาไปจนสุดแล้วค่อยตีกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมคะครับมันก็กลายเป็นจุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันค่ะแน่นอนต้องผ่านการปฏิบัติอย่างเดียวผ่านการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอเราเริ่มแชร์กันมันจะเข้าใจถึงแม้ว่าจะเข้าไม่ถึงก็เริ่มเข้าใจเพราะมันมีโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนกันมาความเร็วทักษะจราจรได้เวลาอ่านด้วยเวลาการที่หยุดเวลาตรงนี้ได้ต้องหยุดคิดถึงจะได้ครับความคิดเรื่องนี้นะครับหยุดคิดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นทำให้หยุดคิดได้หัวใจเนี่ยมันเริ่มก่อตัวของเรามาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาแล้วโมเลกุลแรกนะมันเกิดเป็นหัวใจเราหัวใจเป็นตัวคิดใจนี่เป็นใจเป็นใจคือคิดอะไรคำว่าคิดคำนี้คือใจหัวใจเป็นรูปเป็นกล้ามเนื้อใจเป็นนามรูปกับนามมันสถิตไฟฟ้าสถิตรูปกับนามมันสถิตเสถียรกันอยู่ตรงที่หัวใจตั้งแต่วันที่ปฏิสนธิในท้องผมเรียกว่านั่นคือโรงงานไฟฟ้าสถิตได้เกิดขึ้นมาเป็นตัวเราแล้วต่อมา9เดือนผ่านไปเห็นไหมฮะนี่ฮะก็จะมาแอบสอบกับไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในบรรยากาศโลกไอตัวที่เร่งปฏิกิริยาให้เกิดการแอบสอบเชื่อมโยงกันได้ก็คือการร้องเนี่ยอากาศร้องนี่นะครับเพราะนั้นอากาศจึงเป็นอาหารมื้อแรกกับเด็กน้อยคนหนึ่งโอเคนะอาหารมื้อแรกกับเด็กหญิงน้อยคนหนึ่งอ่ะชัดเจนมากงั้นอากาศจึงเป็นอาหารและเป็นอาหารประจำตัวเลยโอเคนะตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้จงถ้าไปสิ้นสุดวันที่เราไม่ใช้อากาศหายใจงั้นจงให้ความสำคัญกับอากาศเข้าไว้แง่อากาศกลืนกลั้นนานๆแค่นี้เองครับทำไปเถอะแล้วพลังงานนี่มันจะ follow เข้ามันเองเพราะว่าตัวนี้ได้รับแล้วได้รับเชื้อแล้วเหมือนกับเชื้อน้ำหอมเนาะหยดเดียวก็คลุ้งเต็มบ้านแล้วเงี้ยแบบเดียวกันเนี่ยค่อยๆทำกันไปงั้นสิ่งที่ได้นี่นะฮะเป็นสิ่งเป็นการยืนยันยืนยันการสิ่งที่ได้ยืนยันก็คือเรื่องของปวดเมื่อยค่อนข้างจะลงตัวหวังว่าคงฟังทันเนาะค่ะแค่ฟังทันก็เหลือเฟือแล้วผมว่าเอาลองจับสิครับ100%มั้ย 100% ค่ะอย่าใจนะหูตาจะสว่างจะเดินคล่องยกตัวได้กลับไปพูดจาตัวตอบจะเร็วขึ้นด้วยครับบอกให้ทราบมันได้ทุกส่วนนะนี่จะได้ทุกส่วนนะ
ก็คืออยากสบายตัวนั่นเองครับค่ะแค่นี้มันอึดอัดติดขัดมันปวดก็หายปวดนั่นแหละครับอยากสบายตัวนะจบใช่ไหมอ่ะ 10% 90% ประมวลผลเนาะค่ะต้องจบสนามจะขนาดนั้นวันนี้วันที่5เดือน6ตกหนึ่งโอเคครับต้องแค่นี้เนาะยินดีด้วยครับยินดีด้วยหายต่อ